ครับสวัสดีครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันนะครับที่มีรูปแบบของโมชันนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับรูปแบบของ Easy e ีดกันนะครับก็เดี๋ยวเราสร้าง Composition ขึ้นมาก่อนนะครับก็คลิก create new composition นะครับก็เลือกตั้งค่า Composition นะครับในที่นี้เลือกเป็น hd นะครับ7 20 25เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วตั้งค่าเวลานะครับก็สัก10วินาทีละกันนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับครับสิ่งแรกที่เราจะสร้างต่อไปก็คือสร้างแบล็กกราวนะครับแล้วก็นะครับมาคลิกขวาที่บริเวณเลเยอร์ Layer นะครับเลือกคำสั่ง New นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง solid นะครับแล้วจากตรงนี้นะครับคัลเลเลือกสีที่เราต้องการเลยนะครับครับเมื่อได้สีที่เราต้องการเรียบร้อยก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายกับแบ็กกราวด์นะครับเดี๋ยวจะ ไปเคลื่อนย้ายมันก็ทําการล็อกเลยครับล็อกแบ็กกราวนะครับล็อกไว้เลยครับนะครับแบ็กกราวเราก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างตัวหนังสือนะครับก็ใช้เครื่องมือเทคนะครับคลิกเลยเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็มาทําการปรับแต่งค่าต่างๆของตัวหนังสือนะครับก็มีการเลือกรูปแบบของตัวอักษรนะครับ แล้วก็มีการกำหนดลักษณะตัวธรรมดาตัวเอียงตัวหนานะครับแล้วก็การเลือกสีของตัวอักษรเจ้าสีอะไรนะครับแล้วก็คลิกโอเคเลยนะครับแล้วก็ขนาดตัวอักษรนะครับใส่เข้าไปนะครับต้องการเท่าไหร่ครับเมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพิมพ์ตัวหนังสือเรานะครับที่บริเวณนะครับ Composition ของเรานะครับก็คลิกเลยนะครับ,รบเมื่อพิมพ์ตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมือเลยนะครับเป็น selection tool นะครับเราก็จะเคลื่อนย้ายตัวอักษรได้นะครับก็เคลื่อนย้ายมาไว้บริเวณกลางนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำแอนิเมชันแบบง่ายๆกันก็คือให้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับวิ่งนะครับจากข้างนอกเข้ามาข้างในแบบนี้นะครับคือวิ่งจากตรงจุดซ้ายไปทางด้านขวาน,นั่นเองนะครับก็ให้เรากําหนดตัวหนังสือไ,ไว้ทางด้านซ้ายนะครับจัดให้อยู่ก่งกลางนะครับจิตทางด้านซ้ายไว้นะครับ เมื่อกำหนดเรียบร้อยเราก็มาสร้างคีเฟรมกันนะครับเพื่อที่จะกำหนดให้เป็นแอนิเมชันนะครับก็เปิดออปชันขึ้นมานะครับที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ที่คำสั่ง Transform ก็เปิดออปชันขึ้นมานะครับคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่งโพเทชั o นนั่นเองนะครับก็ให้เราทำตามสเต็ปนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราเลือกเวลานะครับว่าจะให้มันเริ่มต้นที่เวลาที่ตรง เวลาที่เท่าไหร่นะครับลากอินดิเคเตอร์มานะครับเมื่อลากมาแล้วสมมุติผมเอาไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับสักวินาทีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปกําหนดตําแหน่งตัวอักษรซึ่งในที่นี้ผมได้กําหนดไว้แล้วนะครับว่าให้มันอยู่ลักษณะตรงไหนนะครับเมื่อกําหนดเรียบร้อยสเต็ปที่3ต่อไปก็คลิกท็อกเกิลครับให้เป็นสีฟ้า นะครับเพื่อที่จะทําให้มันมีแอนิเมชันนะครับก็คือเกิดคีเฟรมตัวที่1น,นะครับแบบนี้เมื่อกําหนดแบบนี้เรียบร้อยสเต็ปต่อไปนะครับก็เลือกเวลาช่วงสุดท้ายที่ตัวหนังสือจะไปอยู่นะครับก็เราลากเพลเทสนะครับมาสักวินาทีที่1น,นะครับนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กำหนดตัวอักษรเราเลยครับว่าจะาให้ไปอยู่ตรงไหน ก็ลาตกตัวอักษรไปคร,ระหว่างที่เราลากไปถ้าต้องการให้มันเป็นเส้นตรงนะครับก็ให้เรากดปุ่มชิปนะครับปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นแนวตรงให้เรานะครับเสร็จแล้วก็ลาตกตัวอักษรไปยังจุดสุดท้ายนะครับเราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้ขึ้นมานะครับได้แอนิเมชันแบบนี้ขึ้นมาก็ลองกดเลขศูนย์ที่แป้นคีย์บอร์ดเล่นดูนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับก็เป็นลักษณะแอนิเมชันที่เราเคยเรียนมาแล้วในบทที่เราแล้วมานะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะทําให้มันเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวแบบโมชันเบลอจะทํำยังไงวิธีการทําครับเราก็ต้องมีการกําหนดนะครับมีการกําหนดให้เกิดโมชันเบลอนะครับก็ให้เรามาที่เลเยอร์นะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องสั่งให้ มีการเปิด motion blur ขึ้นมานะครับคลิกให้ motion blur เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือ motion blur ตัวนี้ enable ขึ้นมาครับก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในเลเยอร์ที่เราต้องการให้มันมีการเบลอระหว่างที่มันมีการเคลื่อนไหวเรื่องในที่นี้ก็คือเลเยอร์สวัสดีของเรานะครับเราก็มาคลิกให้ตรงตำแหน่งของ motion blur นะครับคลิกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้มีเครื่องมือ motion blur เมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับลองลาก Playhead มาไว้ระหว่างกึ่งกลางระหว่างช่วงของการเล่นของ k e y f r a m e ทั้ง Keyframe ที่1 Keyframe ที่2เราก็จะเห็นว่าตัวหนังสือของเราเนี่ยมันจะเบลอๆอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับแล้วเราลองลากเล่นดูครับตอนเริ่มต้นนะครับจะยังไม่เบลอเสร็จแล้วเมื่อมีการเคลื่อนไหวก็จะเริ่มเบลอแล้วก็จะหยุดเมื่อตอนที่แสดงมาถึงจุดสุดท้ายลองกดเลขศูนย์ที่เป็น คีย์บอร์ดเล่นดูครับแบบเป็นแบบนี้นะครับหไหมครับอันนี้ถ้าเราต้องการให้มันเบลอมากๆหรือว่าเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับก็เราก็ขยับนะครับคีย์เฟรมไปใกล้ๆกันนะครับก็จะเห็นความเบลอชัดมากขึ้นนะครับก็คลิกที่คีย์เฟรมแล้วก็ลากไปใกล้ๆกันนะครับลองเอาเมาส์ชี้ดูครับเห็นไหมครับความเบลอก็จะเบลอเพิ่มมากขึ้นนะครับ เป็นไหมครับแบบนี้นะครับก็ลองเล,เล่นดูครับเห็นไหมครับความเบลอก็จะมากขึ้นนะครับแบบนี้อันนี้คือเป็นลักษณะแอนิเมชันที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับสำหรับการแสดงผลนะครับถ้าเราต้องการแสดงผลแค่ช่วงเวลาที่1วินาทีซึ่งเรากำหนดไว้ ใน c o m p o s i t i o n ว่าให้มันเล่นเป็น10วินาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะย่อ,ยอมันได้นะครับเพื่อที่จะดูงานในช่วงนั้นจริงๆอย่างเช่นง,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 งานเราเนี่ยไม่เกิน2วินาทีนะครับไม่เกิน1วินาทีอย่างเงี้ยเราก็ย่อมาได้นะครับก็ไปที่ส่วนท้ายของนะครับ Time Ruler ตรงนี้นะครับ Time Ruler ก็นะครับคลิกให้เมาส์เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับเอาเมาส์ไปชี้แล้วเมาส์จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ แล้วเราก็คลิกค้างไว้ลากเข้ามาครับเป็นการให้สั่งให้มันแสดงผลแค่ในช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับอันนี้เวลาที่เรากดเลขศูนย์เพลย์เล่นดูมันก็จะวนกลับไปเร็วขึ้นไม่ต้องวิ่งไปถึงวินาทีที่10นะครับไม่ต้องวิ่งไปถ,งถึงวินาทีที่10เราก็จะได้แสดงผลวนไปวนมาอย่างที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับเราสามารถนะครับยืดย่อมันได้ตลอดเวลาย่อขยายได้ตลอดเวลา นะครับแบบนี้นะครับเวลาเราก,กดเล่นครับแล้วคราวนี้นอกจากเราจะกําหนดความเบลอให้กับมันได้แล้วนะครับอีกอย่างอย่างที่เรากําลังนิยมใช้กันอยู่ก็คือการกําหนดให้ตัวหนังสือนั้นมีการาลักษณะการเคลื่อนไหวที่สมูทขึ้นนะครับสมูทขึ้นวิธีการก็ไม่ยากครับเมื่อเรากําหนดแอนิเมชันจากต้นทางไปจนถึงปลายทางเรียบร้อย นะครับคีย์เฟรมสองตัวนี้เราก็มีการสั่งนะครับมีการสั่งให้มันมีการแสดงความสมูุติก็คือขั้นตอนการาแสดงแอนิเมชันที่สมมุติขึ้นโดยการคลิกนะครับคลิกเลือกทั้งสองเฟรมนะครับคลิกลากแร็คเมาส์นะครับลากครอบทั้งสองเฟรมนะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับ ที่ keyframe ใด keyframe หนึ่งนะครับ keyframe ใดก็ได้เพราะเราเลือกไว้2เฟรมแล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ keyframe ใด keyframe หนึ่งนะครับเลือกคำสั่ง keyframe assistant นะครับ keyframe assistant แล้วก็เลือกคำสั่ง ECS นะครับ ECS ซึ่งในที่นี้ในบทที่แล้วนั้นผมให้กำหนดทีละเฟรมนะครับเลือกเป็น ECS out ECS in ตอนนี้เราทำอยู่หนึ่งตัวเราก็ คลิกเป็น ECIS a s ได้เลยนะครับหรือในคราวต่อไปเมื่อเราลากครอบแล้วเราจะกดปุ่ม F9 ที่เป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับคี Keyframe Assistant แล้วก็เลือก ECIS a s นะครับคลิกเลือกเลยนะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วนะครับลักษณะ Keyframe เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองกด Play เล่นดูนะครับกดเลขศูนย์นะครับเห็นไหมครับก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็คือ ในส่วนของการขึ้นไหวก็จะตอนแรกก็จะค่อยๆเล่นนะครับเสร็จแล้วตรงกลางๆนี่จะเล่นเร็วขึ้นแล้วก็จะค่อยๆชา้าลงในตอนท้ายนะครับเราอาจจะไม่เห็นผลชัดมากนักนะครับเดี๋ยวเราก็ไปปรับเพิ่มเติมนะครับวิธีการปรับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มระยะห่างให้กับตัวคีย์เฟรมนิดหนึ่งนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็แยกมันสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับการที่เราจะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัว e c s ทั้ง2ตัวนี้นะครับของ Keyframe ก็ให้เรามาคลิกที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Graph Editor นะครับ Graph Editor คลิกเลยนะครับครับเราก็จะโผล่ oh, หน้าต่าง Graph Editor มาเสร็จแล้วเราจะยังไม่ปรากฏผลกราฟขึ้นมาเพราะเรายังไม่ได้เลือกคำสั่งที่เราจะทำนะครับก็ให้เราไปคลิกที่คำสั่ง Position กราฟก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับกราฟก็จะโผล่ขึ้นมานะคําสั่ง po โพซิชันอันนี้เมื่อเราคําสั่งกราฟนะครับโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถปรับแต่งได้แล้วนะครับเราก็มาดูครับในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้มันโชว์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ ตรง choose graph type นะครับเราก็คลิกเลือกซึ่งตอนนี้เราจะทำการปรับความเร็วให้กับการแสดงแอนิเมชันฉะนั้นเราต้องติ๊กให้หมันเกิดค่าตรงนี้ครับ edit speed graph นะครับ edit speed graph ก็คลิกเลยนะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วก็จะเกิดกราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะปรับแต่งได้แล้วครับกราฟ ก็คลิกที่ตรงส่วนของเส้นกราฟก็ได้นะครับก็จะเกิดตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเกิดตัวเส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นมาซึ่งนี่ก็คือตัวคีย์เฟรมนั่นเองเมื่อเราคลิกตรงนี้ก็คือคีย์เฟรมที่1เมื่อเราคลิกตรงนี้ก็คือคีย์เฟรมที่2ตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับคราวนี้วิธีการของผมผมจะใช้วิธีการแบบนี้ครับตอนช่วงแรกที่คําว่าสวัสดีแสดงเนี่ยผมต้องการให้มันเล่นแบบเร็วเลยครับด้วยความรวดเร็วเลยเสร็จแล้วตอน อตอนท้ายเนี่ยตอนที่จะถึงปลายทางก็ให้มันค่อยๆช้าลงอย่างสมูทก็มีวิธีการปรับแบบนี้ครับมาดูนะครับในส่วนแรกนะครับคีเฟรมแรกผมคลิกเลือกนะครับก็ผมก็ไม่ปรับแต่งดึงมันออกมามากนะครับก็ดึงมันย้อนกลับเข้าไปลึกๆนะครับตรงนี้เส้นการาฟเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ครับ0.500 1 0 0 0 1,500 นั่นก็คือช่วงความเร็วนะครับยิ่งการาฟมันขึ้นไปสูงถึงหนพันห้าเนี่ยความเร็วมันก็จะมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ครับผมก็จะมาปรับที่คีย์เฟรมที่2นะครับคลิกเลือกแล้วตรงนี้ครับผมก็จะดึงยืดมันยืดออกไปนะครับดึงมันยืดออกไปนะครับฉะนั้นตรงจุดนี้คีย์เฟรมที่1เนี่ยช่วงแรกที่ปามันพุ่งปี๊ดขึ้นไปเนี่ยครับ5,000เลย มันจะเร็วมากแต่ตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บความเร็วมันจะลดมาต่ากว่า1นึ่พันเห็นไหมครับจนกระทั่งถึงศูนย์แต่จะค่อยๆลดลงก็แสดงว่าความเร็วก็ค่อยค่อย,อยชา้าลงนะครับสังเกตดูครับลาก a y h e a d เล่นปุ๊บยิ่งเร็วมากความเบอก็จะเยอะเห็นไหมครับความเบอก็จะเยอะมากแล้วก็จะค่อยๆชา้าลงมานะครับแบบนี้นะครับวิธีการปรับก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็ปรับนะครับกราฟของเราให้ สมติ Smooth, ได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราลองกดศูนย์เล่นดูครับกดเพล์เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แรกๆก,ก็จะวิ่งเร็วมากครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นแอนิเมชันที่ที่กำลังนิยมใช้กันทั้งสองตัวก็คือทั้งโมชั่นเบลอแล้วก็ทั้ง e c s East, นะครับในการปรับแต่งซึ่งตรงนี้เราก็จะนำไปทำแอนิเมชันได้หลากหลายรูปแบบนะครับเลยทีเดียวแล้วกันนะครับลักษณะแอนิเมชันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเราจะกลับไปที่หน้า e ี f เฟรมเดิมเราก็คลิกที่ g r a ฟอ e d ิเตอรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับไปที่หน้า e ี f เฟรมเดิมถ้าเราอยากเห็นความสมูุติมากกว่านี้ก็ขยับ k ี y เฟรมนะครับห่างกันเยอะๆอีกนิดนึงอย่างนี้นะครับ สมมติผมเพิ่มเวลา P V มาเป็น2วินาทีนะครับแบบนี้ก็ลองกดเลกสูตรเล่นดูครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนกับที่เราเห็นตลังจากการแสดงตัวหนังสือในประกอบในวิดีโอในงานวิดีโอต่างๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้ a n i m เมชันตัวหนังสือก็จะทําให้ตัวหนังสือน่าอ่านน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนนะครับเกี่ยวกับ Motion Blur น,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ Ease Ease นะครับ